ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะมณีกะอยู่กับน้องภูมิอีกแล้วนะคะมณีกะน้องภูมิพาทุกคนมาเที่ยวเดินชีวิตเลยนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านน้อยๆนะคะซึ่งคนอาศัยอยู่บ่ค่อยหลายสมาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่แวะเวียนมาเที่ยวชมกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหลังค่ะร้านคาเฟ่ค่ะน้องภูมิสิพายางขับไปเบิ่งข้างในนะคะข้างในก็จะมีพวกของเก่าๆนะคะมาวางโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้เบิ่งกันค่ะตามเข้ามาเลยค่ะจะเป็นเครื่องพิมพ์ดีค่ะนี่นะจะเป็นแบบเกมนะคะที่แบบประมาณว่านี่ยันลูกบอลลงตรงนี้ระสับว้าวมีจักรยานใช่ไหมว่าสวรรค์เลยGame or something? Yeah, gambling game. Put money in. If you match it, you win. Ah, okay. What next? Hair dryer. Is it for the hair dryer? Yeah. On the phones. The candle. Wow. Yeah, crocodile. What's this? Like a telephone, but not. No, radio. Radio. Oh, wow.Radio and a crocodile. Mm. And a motorbike. And touch irons. I remember when it was young. No. Yes. That's 100 years old. No, I have something like it. Listen. นี่ค่ะสมัยเป็นเด็กน้อยน้องภูมิเคยมีเตารีดแบบนี้ค่ะที่ว่าใส่ทานข้างในแต่อาจจะแบบว่าปะเก่าถึงขนาดนี้นะคะเป็นแบบว่าI don't yeah, think so. No, but it's you're not that old. No, because it might be a little bit newer. Look at that pump, old fridge. Hmm? Fridge. What's a fridge? This one? Wow. What, electric one or? Yeah. Oh, that's just in $2. That's the crocodile. Hmm. Or you can have an old fire, look. Hmm. Wow. This is how long? 100 years old. 100 years? Cars outside. Just have a sit in. I'll sit down, I'll have a look at the cars. No, I don't think it works anymore, darling. Oh, we got the sit inside. Fun.เบิ่งนะคะอันนี้แบบว่าคนในพื้นที่เขาเอาผักมาขายเขาก็จะวางไว้หน้าบ้านแต่ไม่มีคนขายหรอกค่ะเขาก็จะวางไว้ในกระบะสิแหละเขาก็มาเบิ่งว่ามีอีหยังแน่ว้ายไม่มีหยังเลยเบิดแล้วไม่มีเลยนี่ค่ะเวลาเขาซื้อเขาก็เอาตังค์หยอดไว้นี่ค่ะปกติแต่ว่ามื้อนี้ไม่มีผักเลย
สงสัยน้องปุ่มมาซาไปผักปั๊ดเลยโอเคค่ะว่าเป็นยังค่ะรอบหน้า no no veggie no OMG ไปกลับบ้านกันค่ะฝนคือชิโต๊กนี่จังได๋กับพ่อกันคลิปหน้าเนาะจ้าก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วพ่อกันค่ะ